Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่3เมษายน2024ซีรีส์5บทเรียนแห่งชีวิตที่มีความหมายจากพระธรรมปัญญาจารย์หลักการแห่งชีวิต3ปัญญาที่แท้จริงพบได้ในพระเจ้าปัญญาจารย์บทที่1ข้อ16ถึง18ข้าพเจ้ารำพึงว่าดูสิข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่งมากกว่าทุกคนที่ครองอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเจนจัดในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งข้าพเจ้าก็ตั้งใจเข้าใจสติปัญญาเข้าใจความบ้าบอและความเคล้าข้าพเจ้าค้นพบว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแล้งด้วยเพราะเมื่อมีสติปัญญามากขึ้นก็มีความทุกข์ระทมมากขึ้นและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกปัญญาคือทรัพย์สินอันมีค่าที่เราทุกคนต่างปรารถนาจากครอบครองแต่คำถามคือเราจะหาปัญญาได้จากที่ไหนเรามองหาปัญญาผ่านการแสวงหาความรอบรู้และประสบการณ์แต่ก็มีบางครั้งที่เรายังตัดสินใจเลือกเส้นทางต่างๆในชีวิตที่ผิดพลาดได้เราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ดีเพื่อจะรู้ว่าควรจะก้าวเดินไปในทิศทางใดและความสามารถในการมองชีวิตด้วยมุมมองของพระเจ้าสุภาษิตบทที่1ข้อที่7บอกเราว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนการยำเกรงพระเจ้าหมายถึงการมีความเคารพนอบน้อมอย่างลึกซึ้งและความเกรงกลัวต่อฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจของพระองค์ความยำเกรงพระเจ้าเป็นรากฐานในการค้นพบปัญญาที่แท้จริงและเราจะมีปัญญาที่มาจากสวรรค์เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ปัญญาจารย์บทที่7ข้อ23ถึง24ข้าพเจ้าพิสูจน์ทั้งหมดนี้ด้วยการใช้ปัญญาข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะมีปัญญาแต่ปัญญานั้นกลับอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าสิ่งที่เป็นอยู่ก็อยู่ไกลและลึกล้ำเหลือเกินใครจะค้นพบได้กษัตริย์โซโลมอนสารภาพว่าแม้แต่เขาซึ่งถูกเรียกว่าเป็นปัญญาจารย์ผู้ฉานฉลาดก็พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะลงมือทำและคิดอย่างฉานฉลาดได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ว่าเขาจะทุ่มเทให้กับการเล่าเรียนเสาะหาและเติบโตในความรู้มากเพียงใดแต่ในที่สุดเขาก็สรุปได้ว่าสิ่งนี้ก็คือการกินหล่มกินแล้งด้วยเช่นกันเขายังกล่าวต่อไปว่ายิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ความเศร้าโศกของเราก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโยบบทที่28ข้อ12ถึง13แต่จะพบปัญญาได้ที่ไหนแล้วความเข้าใจอยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่รู้จักคุณค่าของปัญญาและในแผ่นดินของคนเป็นก็หาไม่พบปัญญาความรู้เหตุผลและปรัชญาของมนุษย์เป็นเรื่องของโลกและไม่สมบูรณ์เราจึงไม่สามารถทำความเข้าใจคำถามมากมายที่ยากเกินจะหยั่งถึงได้กลับกันเราจะพบพระปัญญาที่แท้จริงได้ในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เท่านั้นในยากอบบทที่3ข้อ17เราพบว่าปัญญาจารย์จากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกและจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดพระปัญญาของพระเจ้านำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและสันติสุขนำทางเราในการดำเนินชีวิตบนโลกด้วยความชื่นชมยินดีแต่ในทางตรงกันข้ามปัญญาของมนุษย์มักจะหยิ่งพยองและมีตนเองเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอวันนี้เราพึ่งพาความรู้แบบไหนยากอบบทที่1ข้อ5หนุนใจเราในวันนี้ว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ส่งตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอสดุดีบทที่25ข้อ12ผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ปัญญาของพระเจ้านั้นหมายถึงสิ่งใดแตกต่างจากปัญญาของโลกนี้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งด้วยพระวาทะ
เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงครอบครองทุกสิ่งเขาทรงช่วยเราให้ได้ยำเกรงและพึ่งพาพระองค์ในทุกพื้นที่ของชีวิตเขาทรงสอนเราถึงทางอันชอบธรรมและเปี่ยมด้วยปัญญาของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน